คุณขาถ้าหากไม่มีคู่อยากขอพรความรักมีอยู่ที่หนึ่งที่อยากจะให้ไปมูที่เขาแนะนำกันมาเชียงใหม่แต่ตอนนี้ตั๋วแพงมากเลยใช่ไหมใช่เช็คมาล่าสุดเท่าไหร่นี่เช็คล่าสุดสุกนี้เนี่ย 4,000 กว่านะ อันนี้บางสายการบินนะนี่คุณก็ไปเช็คเองถ้ามีโปรอันไหนดีๆก็กระซิบบอกผมบ้างก็ได้เพราะว่าผมกลับบ้านบ่อยอันนี้จากกรุงเทพเนาะแต่ถ้าพี่พ่อแม่อยู่ภาคตรงภาคใต้ภาคอีสานยังไงลองดูหนทางที่จะไปเชียงใหม่ตัวเมืองค่ะอยู่ที่วัดโลกโมลีอ๋อเหรอใช่พี่เนี่ยที่เขาไหว้ๆกันอยู่นี่นะพระนางจิรประภามหาเทวีกษัตริยาแห่งล้านนาค่ะ อยู่ในพระพราที่ประทับเคียงคู่พระเมืองเกตเกล้ากษัตริย์องค์ที่6ในราชวงศ์มังรายนี่แหละค่ะบอกว่าขอพรความรักได้นะเวลาคนไปขอเนี่ยจะได้คู่แต่ต้องขอให้ชัดนะขอยังไงเอาผิวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เอาเทคนิคมาอีกแล้วคือไหนอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ถ้าเราไม่มีท้ายไม่มีคนรักอยู่เราก็แค่บอกสเปคเราว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็บอกท่านให้ชัดเจนไปขอเป็นผู้ชายจริงๆนะอย่างเงี้ยรวยๆนะรวยๆนะรักฉันคนเดียวนะขอนิสัยรวยๆอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้ามีคนที่เราแอบรักอยู่ให้เอารูปเนี่ยไปโชว์หน้าท่านเลยถ้าไม่เอารูปก็แอบเปิดมือถือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเซฟรูปไว้ให้ท่านเห็นหน้าแล้วบอกว่าหนูจะเอาคนนี้ค่ะคนนี้เลยคนนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะแต่ต้องเช็คนะผู้ชายคนนั้นต้องไม่มีเจ้าของนะไม่งั้นเดี๋ยวท่านน่ะทำบาปไงไปแย่งคู่ของคนอื่นมาให้เธออะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเช็คยังไงแล้วทุกวันนี้อุ๊ยโซเชียลไงพี่อุ๊ยแต่บางทีโซเชียลก็ไม่บอกเนาะการโพสต์ลงโซเชียลทำให้มีผัวได้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวเองโสดอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมคะเอาถ้าคนมีคู่แล้วก็ขอให้แบบหนุนนำความรักให้ความรักมั่นคงยืนยาวแบบนี้คนที่แต่งงานแล้วก็ไปขอได้ขอให้สมหวังขอให้มีลูกสมปรารถนานะคะนักข่าวช่องแปดคุณทัศกฤตค่ะไปคุยกับนักท่องเที่ยวหลายคนส่วนใหญ่สาวๆทั้งนั้นแหละค่ะบอกว่าโอ้โหมุ่งหมายเรื่องความรักอย่างเดียวเลยถ้าไม่ได้เร็วๆนี้อาจจะได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากขอแล้วมีความหวังอ่ะลองฟังดูค่ะฟังจากเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็เคยได้ยินชื่อวัดแล้วก็เคยเห็นอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทราบว่ามีแบบศาลเจ้าแม่ที่แบบไหว้ขอพรเรื่องต่างๆได้ด้วยก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เลยลองมากันใครที่ยังโสดและอยากมีแฟนก็ขอให้มีค่ะส่วนใครที่มีแล้วก็ขอให้ความรักยังยืนวาเลนไทน์ก็ต้องแต่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ละกันอาจจะไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นในอนาคตก็ได้ใช่เรื่องความรักเรื่องเดียวเรื่องอื่นขอป่ะวันนี้อ๋อเรื่องอื่นไม่ได้ขอค่ะขอมุ่งแค่ความรักอย่างเดียวมันจะได้แบบบุญมาแค่ความรักอย่างเดียวค่ะขายของเก่งทริคนี้นะทริคต้องแชร์เลยนะอย่าไปขอเรื่องอื่นปนกันไม่ได้โฟกัสเรื่องเดียวส่วนท่านนี้นะคะพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดค่ะบอกกับทีมข่าวว่าคือเรื่องที่คนมาขอความรักจากท่านมาจากความรักที่ท่านหรือพระนางมีต่อพระสวามีค่ะต่อบ้านต่อเมืองประชาชนก็เลยยกให้พระนางเป็นเทพแห่งความรักถึงวันแห่งความรักวันสำคัญก็จะมาไหว้ท่านน่ะนะคะก่อนหน้านี้มีคนนำดอกไม้สีแดงสีขาวมาถวายแก้บนตอนนี้เปลี่ยนเป็นไข่ไก่ละอ๋อเหรอใช่จะได้เอามาเป็นอาหารให้พระเนนได้อ๋อถ้าหากมีจำนวนมากก็ไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนยากไร้นะคะนี่ดีเพราะว่ากุหลาบก็เหี่ยวไปไงเจ้าอาวาสฝากว่าใครขอพรบนบานกับพระนางก็ต้องยึดปฏิบัติตามคำอธิษฐานอย่างเคร่งครัดถ้าไม่รักจริงอย่าอธิษฐานเด็ดขาดหรือถ้าจะไปแย่งใครอย่าไปขอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รักจริงอย่าไปขอหมายถึงว่าอ่ะขอแบบเล่นๆสัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็เอามาคืนอย่างนี้หรอรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8